ความคาดหวังที่มาวันนี้นะครับยอมรับว่าไม่มีความคาดหวังมากเพราะผมไม่รู้คอนเซ็ปต์ของคำว่าดีไซน์จริงๆนะครับภายในวาสุดไปครับเคยได้ชื่อคอนเซ็ปต์ดีไซน์จริงๆจนความรู้สึกต่อสถานที่ผมมองเหมือนอาจารย์ว่าสถานที่ตรงนี้ครับมันมีความเหมาะสมจะมันเปิดให้ทุกคนมีความคิดที่มันไม่เป็นทางการนะเหมือนอาจารย์ว่ามันไม่ต้องมาตั้งการนะวันนี้ครูจะเปิดได้นะครับครูสบายขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับเราคุยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพานุมาตรนะครับเอาชื่อแรกเลยชื่อมีครับมีเออแต่หน้าเหมือนมีอีสานแบกแต่ตัวไม่เหมือนมีเท่าไหร่ก็เป็นอยู่นี่เป็นมีหน่อยครับเออครับเป็นคนทำงานทางด้านข้อมูลแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีเดี๋ยวมาช่วยงานในเครือข่ายภาคประชาชนนะฮะว่าจะเป็นคอมมิวนิเคชั่นเทคโนโลยีกลุ่มคนที่มีเครือข่ายก็พอเคยเจออาจารย์จังหวัดขังร้องขังแล้วครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นห้องสั้นๆอะไรแบบนี้คืออาจจะใช้เวลานิดๆยังแต่ว่าก็ได้ความรู้พอสมควรถึงคราวนี้เนี่ยพอเห็นรายละเอียดของงานเนี่ยใช้เวลา3วันแล้วก็มีวงคอชัดเจนพวกก็เลยมีความรู้สึกว่างานนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ถ้ามาเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับเพราะว่าการที่ใช้เวลาในการซึมซับเรื่องราวสักเรื่องเนี่ยนะเป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะประทับอยู่ในใจแล้วก็สถานที่เนี่ยกับเรื่องที่เรากำลังเรียนเนี่ยกับเรื่องที่เรากำลังจะฝึกอะไรเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ต้องเหมาะสมกับถ้าเกิดว่างานพันนี้เรานั่งกันในห้องประชุมนะนั่งกันเอ็นนาหันซ้ายหันขวาเจอแต่พนังอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะทำให้การเรียนรู้ของเราหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าสถานที่ที่มันโปร่งเนี่ยนะมันทำให้เราแล้วก็มันก็ลงแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยนะได้ประทับเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่าครับขอบคุณมากครับมีเศร้าๆคนไหนบ้างมาอ่ะไม่ใช่เศร้านู้นะเศร้านู้นี่คุ้นกันแล้วแต่บางทีอาจจะปูที่ก็ได้เชิญตุ๊กตาค่ะชื่อตุ๊กตาค่ะเป็นครูอนุบาลค่ะในแนววอนดอกค่ะที่ที่เป็นการเรียน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 ไปวอนดอกคุณนายเรื่องค่ะก็เมื่อคืนคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลพ่อท้องเสียแล้วก็นอนให้น้ำเกลือจนถึงเช้านี้นะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลรู้สึกอุดอู้แล้วก็พอมาถึงแล้วก็ได้ทราบข่าวตอนแรกว่าจะต้องเข้าไปเรียนอยู่ในห้องแอร์ก็เตรียมทั้งถุงเท้าแล้วก็ผ้าคลุมไหลมาพร้อมเพราะกลัวจะเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุณชาคิดบอกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกเย้ข้างในเลยบอกว่ารู้สึกแบบดีจังเพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลทั้งคืนมาแล้วก็อยากจะอยู่บรรยากาศที่มันโล่งๆยิ่งพอได้เห็นเขียวๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะคะแล้วคาดหวังอะไรบ้างอ่ะทุกตาคาดหวังเจออาจารย์ชัยวัฒน์เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วที่กาญจนบุรีคาดหวังว่าวันนี้อาจารย์จะหล่อขึ้นแล้วก็อันนี้แล้วค่ะแล้วก็คาดหวังการเป็นนักเรียนค่ะว่า3วันนี้ก็คงที่จะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เพราะว่าไม่ได้เป็นนักเรียนของอาจารย์ชัยวัฒน์มานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอคุณคริสเตียนด้วยชื่อเรียนสุดได้ยาคริสเตียนสุดแซ่บตอนนั้นทุกตาไปเรียนวิชาอะไรที่กาญจนบุรีของพี่ติ่งค่ะคุณชาวดีของพี่ติ่งโอเคครับไม่บอกครับครับใครค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะชื่อน้องเก๋นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งข่าวโคลัมน์ค่ะดู
านของโครงการสะพานชีวิตนะคะจะปลอดภัยกันบ่อยนะครับแล้วก็สำหรับที่มาวันนี้นะคะก็รู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเช้าก็มีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยจากที่บ้านนะคะเพราะว่าญาติห่างๆเนี่ยเสียนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าไปเรื่อยแต่ว่าพอมาเจอบรรยากาศแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าลดความเศร้าของตัวเองลงด้วยค่ะค่ะสำหรับที่มาก็ที่มาวันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่คาดหวังที่สุดก็คือการที่ได้มาเจอพี่ๆซึ่งรู้สึกว่าตัวเองแบบโชคดีค่ะที่ได้มาเจอแบบพี่ๆที่เป็นเหมือนกับอาจารย์เราอีกทีนึงเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็มีประสบการณ์มากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าประทับใจในตัวของชัยวัฒน์ตั้งแต่ที่เคยไปอบรมร่วมกันที่สุราษฎร์ก็รู้สึกว่าชื่นชอบกระบวนการของชัยวัฒน์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดความกระบวนการคิดออกมาจากข้างในตัวเองนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับกระบวนการที่ทำให้เราเห็นชีวิตของเราแล้วก็เห็นชีวิตของคนอื่นมากขึ้นค่ะซึ่งมันสามารถที่จะไปปรับใช้กับสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่ได้ดีทีเดียวค่ะขอบคุณมากเลยเจนะเอาบัจเจตก็มังครับปู่ใหญ่ปู่ใหญ่เจตลูกศิษย์ที่ให้ไปนานนะอาจารย์พิชัยจริงเมื่อเช้ามันมากราบผมเลยนะโอ้ผมจะน้ำตาไหลให้ได้เลยเจตกราบผมมันก็จะร้องผมก็จะร้องนี่ในฐานะคนสงขลานะครับผมคิดว่าบรรยากาศพันนี่นี่แหละเป็นเรื่องที่เรามองข้ามมานานแล้วนะครับอาจจะรู้สึกตื่นเต้นนะที่พ่ออาจารย์พูดถึงเช็คอินไอ้ไรเหล่าแต่ยังผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าเราอาจจะเป็นกีฬาก็นิดหน่อยทำไมรู้สึกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับนะผมรู้สึกว่านั้นแล้วก็ผมเคยตั้งคำถามมานานตลอดเวลาต่อประเด็นเช็คอินปนีก็คือว่าความจริงท่านในท้ายผุดเล่าเนี่ยก็ช้อนในตั้งหน้าโม่ก่อนทุกที่ถึงเป็นทิ้งเนี่ยถ้าเราทำตลอดเราจะปอกทิ้งนี่อยู่แล้วแต่เราละเลยไม่เคยทำนะครับแม้แต่พระผมเคยตั้งข้อสังเกตพระเทศเวลาในห้างช็อปนี่อยู่เราใช้ต้องตั้งหน้าโม่เหล่าถ้าวันพึ่งเหล็กเดียวหรอกนะผมก็ได้คำตอบมานานแล้วจริงแล้วมันมีความสำคัญมากจำเป็นต้องตั้งหน้าโม่มันเป็นการเปล่งออกมาแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในรายเหลืองถ้าเราทำมันก็คือเหลืองเดียวกันปูเรื่องธรรมดามากครับนะครับนะไม่ยากให้ตื่นเต้นมากกับก้องอาจารย์ใจวัดตั้งแต่หยอกน้อยๆที่นี่ความรู้สึกอีกอย่างนึงเนื่องจากว่าผมเคยความรู้สึกต้องข้อตรวจแต่ว่ายากจะพูดเพราะว่าน่าจะทำให้อันนี้เป็นอาจจะเห็นแก่ตัวไปนิดนึงจำได้ว่าเมื่อครั้งที่เราฝึกโค้ชชิ่งที่เกาะมูที่เมืองต่างผมกูกับพี่จอยถึงหลังจากนั้นพี่จอยเสียแล้วก็มีอีกครั้งนึงเนี่ยเทชาอัมโค้ชชิ่งผมฝากอาจารย์อาลีนะครับแล้วก็เป็นวงที่ทำให้พี่เดชหม้อท้อกับหม้ออุทัยวันเนี่ยวิวาทากันแรงมากผมรู้สึกผือโชว์เหมือนกันรู้สึกตอนนั้นมีร้องครั้งแต่ครั้งอื่นๆรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับรู้สึกปนันแต่ว่าครั้งนี้น่าจะไม่เกิดความรู้สึกปนันก็ขึ้นมาครับมันเป็นธรรมดาของชีวิตเจ Der Spann zu wissen auf die Fahne wie sie gebaut haben noch die haben eine große Fahne da เจ๊ยังจำได้ไหมทงที่เราปักกันไว้ดีว่าปังหมูกับอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ยังจำตรงได้นะครับจำได้ครับโอเคยะโอเค also herzlich willkommen auch von mir wer mich noch nicht kennt mein Name ist Christian ich komme aus Deutschland ich wohne in Berlin und ich bin froh wieder mal in Songkla zu sein und auch viele alte Freunde zu treffen Christian ก็เป็นคนเบอร์ลินนะครับอย่างที่พวกเรารู้ชาวเยอรมันแล้วก็อยากจะขอต้อนรับพวกเราทุกคนมาในการเรียนรู้ร่วมกันครั้งนี้คริสเตียนก็บอกเขาดีใจมากที่ได้กลับมาสงขลาอีกครั้งหนึ่งมาพบเพื่อนเก่าๆนะครับ Und wir werden diesmal einen Workshop erleben Design Thinking was übersetzt heißt mit den Händen denken
ครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องดีไซน์ thinking นะถ้าแปลเป็นไทยก็คืออะไรครับดีไซน์เราก็รู้คือออกแบบนะคิดออกแบบแต่จริงๆแล้วการคิดออกแบบเนี้ยเป็นการคิดด้วยมือนะแต่นี่คิดด้วยหัวใช้มือเป็นตัวคิดใช้ความฉลาดของมือเป็นตัวนำ Wir haben uns für diesen Raum entschieden, weil weite Blicke, weite Gedanken เราได้เลือกพื้นที่นี้นะครับเพราะว่าอย่างพวกเราก็เองหลายคนก็พูดมองเห็นไหมทัศนียภาพมันไกลขนาดไหนเมื่อทัศนียภาพมันไกลพื้นที่มันกว้างใจของเราก็จะมีโอกาสเปิดกว้างตามพื้นที่ไปด้วย Und darum geht es bei Design Thinking, dass wir ganz viel und ganz verrückt denken und arbeiten. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพื้นที่มันกว้างความคิดเรากว้างเราก็คิดแปลกๆคิดให้มันทะลุทะลวงกรอบออกไปเลยไม่มีข้อจำกัดแล้วให้มีปริมาณเยอะๆนะครับ Auch wenn Sie alle diesen Raum ebenfalls mögen, muss ich Sie gleich enttäuschen, wir werden nicht nur hier arbeiten, sondern Sie werden viel in Kleingruppen arbeiten und das heißt viel auch herumlaufen, eigene Arbeitsplätze suchen, die Pavillons nutzen, unten den Raum nutzen und den großen Rasen und überall arbeiten können.ถึงแม้พวกเราจะสัมผัสถึงที่ตรงนี้ได้ว่าดียังไงก็ตามแต่เราจะไม่นั่งทำงานกันในตรงนี้ตลอดไปนะครับเราจะให้พวกท่านทั้งหลายได้ไปหาพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยตามป่าชายเลนสวยมากมีศาลาหลายๆที่เมื่อวานผมไปคริสเตียนไปเดินสำรวจแล้วซึ่งพวกเราจะไปเดินเล่นไปนั่งคุยกันนะเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับหรือว่าอากาศดีตอนเย็นก็ไปทำงานที่สนามหญ้ามันก็ได้เราจะเคลื่อนไปตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับที่ Wir werden mit ganz einfachen Aufgabenstellungen beginnen und dann von Tag zu Tag die Aufgaben und Schwierigkeiten immer weiter erhöhen erleben เรากระบวนการของเราเนี่ยครับจะเริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัดที่ง่ายง่ายไปก่อนแล้วก็จะไต่ขึ้นความยากก็จะไต่ขึ้นเป็นลำดับDesign Thinking ist eine Methode, die entstanden ist im Bereich von Design, wo es überwiegend um Produktentwicklung und um Industriedesign ging. Design Thinking, จริงๆแล้วนะครับ ชื่อมันก็บอกต้นกำเนิดของมันมาจากกระบวนการการออกแบบเป็นดีไซน์นะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเริ่มจากตรงจุดนั้น Man hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese Methode auch in anderen Bereichen funktioniert, wo es um Veränderungen geht, wo es um Prozesse geht, wo es um Strukturen geht, wo es um große Probleme geht. ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องของการออกแบบทางวัตถุแต่พอทำไปนานๆเขาก็เริ่มสังเกตว่ามันมีกระบวนการมันมีโครงสร้างของวิธีการเนี่ยที่เป็นเมธอดโลจีนะครับที่เป็นวิธีการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ Und da war ganz stark federführend Stanford University in den Vereinigten Staaten นี่คนที่ค้นพบกระบวนการแบบนี้นะครับก็คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สหรัฐอเมริกาที่สังเกตเห็นว่าดีไซน์ดิ้งกิ้งมันไม่ได้แค่ออกแบบของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์หรอกนะ Und es gibt ein sehr großes weltweit sehr großes Softwareunternehmen SAP und der Gründer von SAP heißt Hasso Plattner แล้วก็มีบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกคือบริษัท SAP ที่พวกเราเห็นเนี่ยนะคนที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเขาชื่อ Hasso Plattner นะครับ Und er hat mit SAP sehr viel Geld gemacht und hatte dann diese Methode in Amerika kennengelernt und hat sowohl der Stanford University als auch der Universität in Potsdam jeweils ein ganzes Institut finanziert also Personal, Räumlichkeiten, allesdamit diese Methode die Design Thinking sich immer mehr verbreiten kann. Hasso Plattner เนี่ยเมื่อเขาร่ำรวยมาจากซอฟต์แวร์นะครับแล้วเขามีโอกาสได้ไปที่สแตนฟอร์ดได้เห็นกระบวนการได้เรียนรู้เขาก็เลยเอาสิ่งที่เรียนรู้จากสแตนฟอร์ดมาที่มหาวิทยาลัยที่โพสดัมที่ประเทศเยอรมันเนี่ย
ชื่อมคนเดียวกันแล้วเขาก็สนับสนุนเงินทองจำนวนมากในการก่อตั้งสถาบันที่จะทำการฝึกเรื่องดีไซน์จริงๆโดยเฉพาะให้เงินทั้งด้านสถานที่ให้เงินทั้งด้านค่าของอุปกรณ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานในสถาบันสนับสนุนหมดเลยให้มันเกิดให้ได้ Im Gegensatz zu anderen Kreativitätsmethoden geht es bei Design Thinking darum sehr sehr schnell ins Handeln zu kommen คริสเตียนก็บอกว่าดีไซน์ thinking เนี้ยมันไม่เหมือน creative thinking ในแบบอื่นๆที่เราเคยเรียนกันมานะหลายคนอาจจะเคยเข้าร่วมกับผมจำได้ไหมไอ้6 six hat six hood นะครับบอลโบโนนะโบโนก็บอกส่วนมากแล้วงานนี้จะเน้นหนักไปลงมือทำทันทีไม่คิดมากไม่คิดนานลงมือทำทันทีนะครับ Das bedeutet manentwickelt Ideen, man macht zusammen im Team Brainstorming, aber dann fängt man sehr, sehr schnell an zu zeichnen, zu basteln, Prototypen zu bauen, um viel weiterzukommen. Ja, dann kommt mein Wort, wir kippen real. Lass uns mal kippen, mal brainstormen, mal radom, so morgen, dann gab es eine Gruppe, ein Bühne. Lass uns mal kippen, 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 mal kippenอะไรครับสร้างโมเดลขึ้นมาสร้างโมเดลทดลองว่าโมเดลนี้ใช้ได้ไหมนะ Ein Weg, ein ganz wichtiger Weg bei Design Thinking ist Fehler zu machen oder in Sackgassen zu laufen und dann zu lernen und weiterzuentwickeln. สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งของ Design Thinking ก็คือว่ากล้าเผชิญกับความผิดพลาดถ้ากล้าเผชิญกับทางตันนะรีบเรียนจากทางตันให้เร็วรีบเรียนจากความผิดพลาดให้เร็วแล้วเราก็จะข้ามมันไปได้นะครับเพราะถ้าไม่มีความผิดพลาดเราก็ไม่มีโอกาสจะพัฒนาต่อไปได้ Also es geht darum möglichst schnell möglichst viele Fehler zu machen daraus viel zu lernen und damit wieder schnell weiterzukommen มันพวกเราไม่ต้องแปลกใจนะครับในการเรียนรู้ครั้งนี้เราพยายามคิดให้เร็วลงมือทำให้เร็วแล้วพบความอะไรครับความลำบากและความผิดพลาดให้เร็วให้มากด้วยเพื่อที่เราจะพัฒนาให้เร็วขึ้นไปอีกแก้ปัญหาให้เร็วขึ้นไปอีกจากความผิดพลาดเหล่านี้ Und wir haben deswegen einen sehr sehr großen Materialfundus der da hinten in der Ecke sich befindet ดังนั้นนะครับเราจึงมีการนำเอาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่วางไว้ที่นอนให้พวกเราได้ใช้ในการออกแบบในการทดลองทำโมเดลเหล่านี้ Und da finden wir Papiere, Schnüre, Klebstoff, Buntstifte, Farben, sehr sehr viel Materialien, die so ein bisschen auch an Kindergarten erinnern. Aber darum geht es, dass man auch ganz schnell wieder sein inneres Kind findet. ท่านจะไม่ต้องแปลกใจนะครับเมื่อเปิดกล่องหรือเห็นเรื่องราวต่างๆก็บอกไอ้นี่มันเหมือนโรงเรียนอนุบาลเลยนี่ว่าเข้าของทั้งหลายนั่นแหละหัวใจของมันก็คือนะครับกระตุ้นความเป็นเด็กในตัวของเราขึ้นมาใหม่นะกระตุ้นความเป็นเด็กในตัวของเราขึ้นมาใหม่กับของเล่นเหล่านี้นะครับ Und ein ganz wichtiges Material was wir auch hinten Ihnen dann zur Verfügung stellen sind zum Beispiel Post-its damit nie irgendwie eine Idee verloren geht und man überall diese Dinge ankleben kannและถ้าใครคิดอะไรดีๆขึ้นมานะครับแล้วเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะให้รีบเขียนลงไปนะครับไอเดียดีๆเขียนลงไปแล้วก็บทโพสต์อีกติดเอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอตกไปเดี๋ยวลืมแล้วว่าเพราะบางทีความคิดดีๆบางทีมันแวบเข้ามาแล้วไม่รีบจับไม่รีบเขียนไม่รีบติดเอาไว้เดี๋ยวก็จะลืมได้นะครับก็ติดเอาไว้เลยในกลุ่มของพวกตัวเอง Und mit diesen ganz vielen Materialien werden Sie dann arbeiten.Der Prozess bei Design Thinking verläuft in 6 Phasen und die finden Sie in den Handouts. กระบวนการนะครับกระบวนการของ Design Thinking เนี่ยนะเรื่องนี้จะอยู่ในกระดาษแล้วนะ6ขั้นตอนของ methodology ของ Design Thinking จริงๆแล้วจะแบ่งออกเป็น6 phase หรือ6ขั้นตอนก็ได้นะครับ The erste Phase ist immer understand. Also zu gucken, ach, was war die AufgabenstellungWas ist das Problem? Was gehört alles zum Problem? Und gerade bei den etwas schwierigeren Aufgaben geht es darum, bis ins kleinste Detail
zu prüfen und durchzuchecken, um was geht es. ขั้นตอนแรกนะครับหรือเฟสแรกที่สำคัญมากคือการ understand เข้าใจปัญหาปัญหาของเรามันคืออะไรนะมันมาได้ยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างมองเรื่องปัญหามองเห็นปัญหาค้นหาเรื่องปัญหาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ละเอียดได้ Bei der zweiten Phase observe da geht es darum dass man von unterschiedlichen Perspektiven sich das Problem anguckt und von verschiedenen Warten ausguck was gehört noch alles dazu ตอนนี้มาเฟสที่2นะครับ observe ก็คือเฝ้าสังเกตว่ามันมีมุมมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นได้ยังไงใครมองจากมุมไหนกันบ้างนะครับพยายามหาอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมจากเฟสที่1เห็นรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ Point of view die nächste Phase da geht es darum dass man dann als team sich auf eine Sichtweise verständigt dass man sich auf eine Sichtweise definiert dass man sagt also wir glauben aus der Perspektive kann man das Problem am besten lösenอันที่3นะครับ point of view นะครับนิยามมุมมองหรือทัศนะของตนเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีมุมมองตัวเองแต่ละคนมาจากอาชีพก็อาชีพประสบการณ์ชีวิตก็เหมือนกันมุมมองก็ย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าต้องนิยามให้ชัดว่ามุมมองของผมคืออะไรนะมองจากมุมไหนด้วยเหตุผลอะไรต้องคนอื่นเข้าใจเราและเราก็พยายามเข้าใจเขาด้วย Ideate bedeutet dass wir dann ganz viele Ideen entwickeln und uns die anschauen, zeichnen, aufschreiben, dass wir da mehr Quantität machen als Qualität. ขั้นตอนที่4 ideate นะครับ ideate ก็คือเป็นการพัฒนาความคิดถึงที่เราคิดอยู่เนี่ยเราก็ทําให้ออกมาเยอะๆให้หลายๆอย่างเพราะถ้าเรามีน้อยโอกาสทางเลือกมันจะน้อยตามไปด้วยนะครับพัฒนาความคิดขึ้นมาทำให้มันมีจำนวนปริมาณมากๆให้มีความเป็นไปได้มากๆให้มีโอกาสเลือกได้มากๆนะครับแล้วเราเอ๊ะสังเกตดูเฮ้ยมันที่ออกทำมาเป็นยังไงบ้างวะมีประสบการณ์รู้สึกกับมันสินะที่เราทำมาจำนวนมากๆแบบนี้นะครับ Prototyping die nächste Phase da geht es darum dass wir jetzt Lösungen entwickeln Prototypen entwickeln und anhand dieser Prototypen dann gucken haben wir eine Lösung haben wir einen Lösungsweg ขั้นตอนที่5 prototyping เนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือเป็นการหาทางออกนะเราเห็นปัญหาแล้วเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วได้ไอเดียแล้วเฮ้ยแล้วทำออกทำไปออกเป็นยังไงนะครับในการทำออกนี้เราก็จะต้องสร้างโมเดลขึ้นมานะครับคิดให้ละเอียดมองรายละเอียดของโมเดลนะครับ Und dann kommen wir in die Phase Test da geht's darum dass wir die Prototypen testen in der Wirklichkeit testen dass wir Fehler entdecken dass wir uns Feedback holenUnd dass wir dann unsere Lösung immer mehr verfeinern. ขั้นตอนที่6ก็ test นะครับเมื่อเราพัฒนารูปแบบอันใดอันหนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องลองไปใช้จริงนะครับแล้วฟังความเห็นของผู้อื่นว่าเป็นยังไงได้รับ feedback เข้ามานะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นอย่างพวกเราสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้ก็ทำ eco car เห็นไหมครับเห็นป่ะนั่นแหละ eco car เขาก็เริ่มสร้างโมเดลขึ้นมาบางอย่างนะแล้วลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมคนลองขับดูใช้ดูเก็บแบตเตอรี่ได้เปล่านะมันวิ่งได้นานเท่าไหร่ต้องเทสแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยจนกระทั่งกว่าจะผลิตออกมาขายบนตลาดได้นี่ต้องผ่านการเทสอันนี้ให้ได้ก่อนอย่าอีกมากเกินไปสปีดบอลอีโคคาร์นะนะครับสี่วิลทัพแอรินเน่ Und für Design Thinking gibt es nur ein paar Voraussetzungen. Eine ganz wichtige Voraussetzung ist Empathie. นี่แผ่นต่อไปนะครับเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขสำคัญเนี่ยของดีไซน์ thinking อยู่ที่ตัวเราก่อนถ้าเราทำลายดีไซน์ thinking ให้ดีนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือภาษาอังกฤษว่า empathy คือการถ้าแปลเป็นไทยคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะยอมรับความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันUnsere Empathie gehört auch ganz viel Neugier, dass wir neugierig sind, dass wir verschiedene Blickwinkel einnehmen können, dass wir Details uns angucken und dass wir mit sehr viel Respekt auch andere Meinungen akzeptieren. การเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพยายามเข้าใจรายละเอียดว่าทำไมคนนี้เขามองอย่างนี้คนโน้นเขามองคิดอะไรอยู่เขารู้สึกยังไงกับมันนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการอะไรครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการ
ไม่เข้าใจคนอื่นนะต้องพยายามเข้าใจความคิดของเขามองจากสายตาของเขาแล้วก็เห็นรายละเอียดของการคิดของการนำเสนอนะครับในมุมของคนอื่นด้วย Die zweite Voraussetzung ist integratives Denken, das heißt das Erfassen aller Aspekte eines Problems. Beispiel, wenn ich jetzt ein Kaufmann bin, dann bin ich eher zahlenorientiert geprägt, aber das ist nur ein Aspekt eines Problems, die Finanzen. Es gibt ganz, ganz andere Aspekte und integrativ meint, dass wir die gesamte Bandbreite uns angucken. เงื่อนไขประการที่สองนะครับที่สำคัญคือคิดเชิงบูรณาการเราต้องเห็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับมีหลายแง่มุมนะครับสมมติว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะคิดในแง่ของมุมการเงินอย่างเดียวเห็นตัวเลขแต่จริงแล้วไม่พอเพราะในชีวิตนะครับมันมีเรื่องความเป็นมนุษย์มันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องความงามเราต้องพยายามจับทุกมุมมองให้ได้บูรณาการมันเข้ามากันนะครับเรื่องราวต่างๆ Es gibt immer ein ganz ganz untrügliches Signal dass man wirklich eine Innovation etwas Neues erdacht hat Woran kann man das erkennen Das ist Optimist Nee, das ist jetzt noch zu integratives Denken. Wann kann man erkennen, dass man wirklich eine Innovation, etwas Neues gedacht hat? ทีนี้เมื่อเรามองเห็นไอ้ด้านที่เป็นเชิงบูรณาการเราก็ต้องเห็นทุกอย่างในโลกนี้มันมีทั้งสองมันมีหลายด้านนอกจากไม่มีด้านบวกอย่างเดียวมันก็มีด้านลบแล้วเมื่อเห็นด้านลบปั๊บเราก็ต้องว่าเมื่อในที่ลบเนี่ยวันหนึ่งก็จะต้องเป็นบวกนะเราก็ต้องเห็นว่าท้ายที่สุดไอ้สิ่งที่เป็นด้านลบเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องสร้างสถานการณ์รวมหัวได้ทำให้เรารู้ว่าเมื่อไรจะเริ่มลงมือนะครับเมื่อไรจะเริ่มลงมือที่จะทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมา Hat jemand die Idee was dieses Signal sein könnte für Innovation aus der Gruppe พวกเราพอนึกออกไหมครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างในประเทศไทยหรือสัญญาณอะไรบ้างในโลกที่คิดว่านวัตกรรมใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆควรจะเกิดขึ้นได้แล้วมีสัญญาณอะไรบ้างภัยพิบัตินาทัวร์คาสาโทรฟich meine jetzt es gibt wenn man wirklich eine Innovation macht ja da gibt es ein ganz untypisches Signal dass wir ein Feedback bekommen dass wir wirklich innovativ sind und was könnte das seinYa, ich glaube, es war irgendwie missverstanden, oder? Nicht erzählt. Also wir arbeiten mit Design Thinking, erarbeiten eine Lösung. Und besprechen jetzt die Lösung mit anderen Leuten, holen uns ein Feedback ein. Und es gibt ein ganz untypisches Signal dafür, dass wir wirklich eine Innovation haben. Ja, ich glaube, als wir reden, dann kommt es nicht klar. Wenn wir über die Neuigkeit oder die Innovation sprechen, dann sprechen wir in Gruppen, oder?ในกลุ่มเพราะแต่ในกลุ่มก็จะมีความเห็นหรือฟีดแบ็กมาไม่เหมือนกันนะครับจากการคุยกันในกลุ่มและได้รับความเห็นการฟีดแบ็กของแต่ละที่เนี่ยมันมีสัญญาณอะไรไหมว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นเรื่องของการนวัตกรรมได้แล้ว Das ganz untrügliche Zeichen ist, wenn wir sagen, hier ist eine Innovation und die ganze Gruppe, alle Menschen sagen, oh super, gut, dann wissen wir, es ist keine Innovation, es ist Standard. Ja? Wenn wir sagen, das ist eine Innovation und alle sagen, Wahnsinn, bist du verrückt, ja, und sofort Widerstand hochkommt, dann wissen wir, ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Christian, du sagst, wow.โดยส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับถ้าเราพูดถึงว่านี่คือนวัตกรรมสมมติไอ้นี่คือนวัตกรรมแล้วทั้งกลุ่มพยักหน้าบอกเห็นด้วยใช่เลยใช่เนวัตกรรมแสดงว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่านี่คือสแตนดาร์ดเพราะแสดงว่าคนส่วนใหญ่มันรับได้นะนวัตกรรมสิ่งส่วนมากในโลกนี้มักจะเกิดขึ้นบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถูกไม่จริงเอ้ยแบบนี้มึงบ้าเปล่ามึงคิดไปได้ยังไงวะนั่นแหละคือสัญญาณของนวัตกรรมล่ะAlso richtige Innovationen rufen sofort immer Widerstand.
Es gab eine Situation in der Menschheit, da war State of the Art, die Erde ist eine Scheibe. Und dann hat ein kluger Wissenschaftler, Mensch, gesagt, die Erde ist eine Kugel. Er hat es herausgefunden. Er wäre dafür fast noch auf den Scheiterhaufen gelandet. Ja? So gefährlich war diese Innovation, diese innovative Wissen. Ich denke, dass die Innovation, die tatsächlich ist, die Macht hat, die Macht hat, เพราะไอ้ของเก่าๆมันยึดอยู่อย่างนั้นอ่ะใครมาคิดใหม่เนี่ยมันจะโดนเล่นงานไม่ต้องอะไรหรอกในสมัยโบราณมีความเชื่อกันถึงเรื่องโลกแบนนะโลกแบนแล้วมาวันหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่โลกมันกลมกว่าเท่านั้นเองนะครับศาสนาก็จะเล่นงานบอกไอ้บ้านี่มึงฝืนคำสอนของพระเจ้ามึงนั่นได้ยังไงถ้ามึงไม่แก้ไขคำสอนจำได้ไหมจะโดนเผาทั้งเป็นมีอยู่คนหนึ่งบรูโน่ที่อิตาลีบรูโน่ถูกเผาทั้งเป็นเลยเพราะคิดเหมือนกาลิเลโอแต่กาลิเลโอยอมกาลิเลโอบอกโอเคโอเคกูไม่ใช่กูถอนก็ได้วะแต่บรูโน่เนี่ยซึ่งเป็นพระไม่ยอมถอนเลยถูกเผาทั้งเป็นเลยเพราะยังมีอนุสาวรีย์ของบรูโน่อยู่ที่โรมเลยนะครับนี่แหละคือนวัตกรรมที่แท้จริงมันจะไปมันจะไปสวนทางกับสิ่งเก่าๆความคิดเก่าความเชื่อมั่นเดิมๆนะครับ Es gab auch mal ganz verrückte Innovatoren, die haben Wahlrecht für Frauen eingeführt. Das gab's. เมื่อประมาณ100ปีมาแล้วตอนที่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึ้นในสังคมในทางการเมืองคือผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เท่านั้นเองครับเป็นเรื่องใหญ่มากในยุโรปลุกขึ้นมาประท้วงลุกขึ้นมาต่อต้านกันความกับต่อต้านอ่ะความคิดว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราลองคิดดูมาร้อยปีกว่ามาแล้วนี่เป็นเรื่องไม่ธรรมดานั่นแหละคือ innovation okay die nächste Voraussetzung ist Optimismus dass wir immer sagen eine Lösung ist allemal besser als das bestehende wir werden immer eine Lösung findenDass wir einfach mit diesem grenzenlosen Optimismus im Gegensatz zur Resignation immer wieder probieren, nach Lösungen zu schauen. ข้อต่อไปนะครับมองโลกในแง่ดีนะเงื่อนไขที่สำคัญของ designing คือมองโลกในแง่ดี optimism เราต้องเชื่อว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงได้ปัญหามันวันหนึ่งมันก็ต้องมีทางออกความคิดเช่นนี้ก็หมายความว่าคุณอย่าหยุดอยู่กับที่อย่าไปคิดว่าปัญหามันเยอะมันยากเป็นไปไม่ได้ไม่สำเร็จหรอกถ้าคิดแบบนี้ปั๊บเราก็จะยอมรับสภาวะที่มันเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดีไซน์จริงๆมันคือว่าบอกว่าทุกอย่างมันมีทางออกยังไงก็ต้องมีทางออกจนได้เพียงแต่เราจะหามันยังไม่เจอนะครับอย่างเนาะทางออกหนึ่งทางออกยังดีกว่าปัญหาเดิมๆแล้วลองดูว่าทางออกนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้ก็ยังดีก็ยังลองยังดีอย่าไปหยุดอยู่กับที่เดิมๆอันนี้มันเป็นการสวนทางกับความคิดที่ภาษาอังกฤษว่า resignation คือยอมแพ้ยอมจำนนหมดหวังสิ้นหวังเป็นไปไม่ได้นะครับ Und wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, es ging ja auch immer weiter. Irgendwelche klugen Optimisten haben immer irgendwo eine Lösung gefunden. แล้วเราก็อย่าลืมนะครับว่า civilization หรืออารยธรรมของโลกนี่เกิดขึ้นเพราะมันมีมนุษย์จำนวนหนึ่งถึงแม้จำนวนน้อยนะครับที่ไม่ยอมจำนนกับสภาพปัจจุบันเชื่อมั่นว่าโลกมันแก้ไขได้ปัญหามันแก้ได้เรื่องราวทั้งหลายแก้ได้ไม่ต้องไปดูอะไรนะครับเครื่องบินกว่าจะมาได้ถึงตอนนี้มีคนตายกันไปกี่คนนะตกนะบินไม่ได้ไม่สำเร็จนะครับโรคจำนวนมากที่แก้ไม่สำเร็จนะครับก็มีคนจำนวนหนึ่งก็คิดยาขึ้นมาแก้โรคได้เนี้ยEine weitere wichtige Voraussetzung ist Experimentierfreudigkeit und wir können fast sagen kindliche Experimentierfreudigkeit, also immer wieder die kreative Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten, immer wieder ausprobieren, basteln, machen und aus diesen Fehlern, die dabei passieren, immer wieder zu lernen.เงื่อนไขต่อไปนะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นการกระตุ้นความเป็นเด็กในตัวเราให้เกิดขึ้นให้ได้คือกล้าลองและสนุกกับการทดลองทำอะไรใหม่ๆนะไม่กลัวผิดไม่กลัวยาก
ไม่กลัวลำบากลองดูสนุกท้าทายเห็นปัญหาเป็นการท้าทายอยากเอาชนะมันนี่นะครับนี่แหละความพระทวนมากและความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่โอกาสที่กล้าที่ปลดปล่อยความรู้สึกความต้องการของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้โดยไม่ห่วงว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า Und die wichtigste Voraussetzung für Design Thinking ist Teamfähigkeit. Das heißt also mit ganz, ganz unterschiedlichen interdisziplinären Teams arbeiten zu können, Männlein, Weiblein, Alte, Junge, Nord, Süd, alles wirklich völlig unterschiedlich, damit möglichst ganz viele Erfahrungen und ganz viele Perspektiven und Meinungen in dieses Team hineinkommen. แล้วก็มาถึงเงื่อนไขสำคัญประการสุดท้ายซึ่งคือเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือความสามารถในการทำงานเป็นทีมนะความคิดอะไรใหม่ๆดีๆเนี่ยมันต้องมาจากทีมซึ่งมีหลากหลายความคิดหลากหลายแบ็กกราวด์หลากหลายความรู้นะครับที่มองไม่เหมือนกันมีความสามารถเหมือนประสบการณ์ไม่เหมือนกันอายุก็ต่างกันนะครับความเชื่อนะครับเรื่องเพศสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการทำงานทีมที่ดีที่ทำให้เรามองในสิ่งที่คาดไม่ถึงได้Die meisten Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, resultieren einfach daraus, dass wir bestimmte Aufgaben Experten überlassen haben. สิ่งที่เป็นปัญหาของเราในโลกทุกวันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เรามักจะไว้วางใจคนที่เป็น expert จนเกินไปคิดว่าปัญหานี้เราไม่รู้หรอกผู้เชี่ยวชาญเขารู้ดีกว่าเราให้ผู้เชี่ยวชาญเขาไปแก้เถอะนะครับWenn wir Architektur nur den Architekten überlassen, wenn wir Medizin nur Medizinern überlassen, dann bekommen wir entsprechende Probleme. Wenn aber in der Architektur auch die Kindergärtnerin involviert ist, sehen die Lösungen schon ganz anders aus. Wenn wir Politik nur den Politikern überlassen und uns selber zurückziehen, haben wir auch die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Also es geht um interdisziplinäre Sichtweisen.เราก็เห็นชัดเจนว่าในชีวิตของเรานะครับถ้าเราปล่อยบางเรื่องเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์เพิร์ตแล้วเรื่องนั้นวันหนึ่งก็จะมีปัญหาไม่ต้องอะไรถ้าเราปล่อยให้การก่อสร้างมองจากมุมมองของสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างเดียวนะครับวันหนึ่งมันก็จะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเอาคนอย่างตุ๊กตานะครับซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนอนุบาลเอ๊ะเขาจะมีมุมมองบางอย่างซึ่งสถาปนิกมองข้ามมาเติมให้ทำให้การสร้างอาคารนั้นมันมีชีวิตชีวาเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างเงี้ยหรือเราก็เห็นชัดเจนว่าในโลกนี้ปัญหาประชาธิปไตยปัญหาการเมืองซึ่งให้ประเทศต่างๆสุดต่ำลงก็เพราะว่าเราปล่อยไปเรื่องของนักการเมืองอาชีพอย่างเดียวนะครับมันก็มาถึงทางตันเพราะเราไปคิดว่าพวกนักการเมืองมันจะรู้ดีกว่าเราเข้าใจกว่าเราจริงไม่ใช่ปัญหาหลายเรื่องก็เหมือนกันเราคิดว่าหมอจะรู้ดีกว่าเราก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาศาสตร์วิชาชีพมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของคนหลายประเทศหลายวัยเข้ามาสู่ที่เดียวกันนั่นแหละคือหัวใจของการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น Und das müssen Sie nachher auch in Ihrer Kleingruppenarbeit berücksichtigen, weil diese Teamfähigkeit von unterschiedlichen Disziplinenกุญแจสำคัญในการทำงานเป็นทีมให้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะทีมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายสูงคือการให้เกียรติต่อกันและกันการฟังกันให้เกียรติต่อกันและกันอย่างจริงจังสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานในไฮลัทซ์ Beispiel gibt es ein Problem, dass häufig die Jungen nicht respektiert werden, dass die Jungen Schwierigkeiten dadurch bekommen. Aber wenn wir für irgendein Problem eine Lösung entwickeln, die Jungen müssen mit dieser Lösung viel länger leben als die Alten, die dann schon längst gestorben sind. Ja? Schon von daher muss man auch Respekt haben. Christian, wo war? In Thailand, wir haben die Erfahrung, dass wir die Kinder nicht mehr geben. Eigentlich, die Kinder, die Kinder, die Kinder,เขามีส่วนสำคัญเพราะต่อไปเขาจะมีอายุยืนยาวกว่าเรา
นะปัญหาทั้งหลายต่อไปก็ต้องแก้เป็นปัญหาของเขาเราก็ต้องดึงพวกเขามาร่วมแก้ปัญหาแต่ต้นให้เกียรติตั้งแต่เริ่มต้น Umgekehrt in Deutschland werden die alten Leute häufig zur Seite geschobenWeil die jungen Leute sagen, ihr habt lange genug Zeit gehabt, ihr hättet das Problem lösen können, ihr seid zu doof, ja, und man schiebt die Alten zur Seite und vergisst dabei, dass die alten Leute viel, viel Erfahrung haben, weitaus mehr Erfahrung als junge. ส่วนที่ประเทศเยอรมันก็ไปขั้วหนึ่งนะครับไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่ก็บอกว่าพวกอยู่มันแก่แล้วอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรตกทุกอย่างเลยนะทำกันมาตั้งนานแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วไปไปทางโน้นไปอยู่ข้างๆเขาก็เลยทิ้งไอ้ความรู้ประสบการณ์ที่สำคัญนะครับซึ่งเขาได้สะสมไว้นานแต่ทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้เอาสิ่งประสบการณ์ของคนที่สูงอายุนี่มาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้วย Und deswegen ist in dieser Teamarbeit einfach der Respekt so notwendig. Dieses gegenseitig sich wertschätzen, gegenseitig anhören. ดังนั้นนะครับก็ต้องฝากไว้ทุกคนนะซึ่งมันไม่ง่ายเรามักจะเผลอนะครับการเห็นคุณค่าของแต่ละรุ่นคนแต่ละอาชีพนะครับเห็นคุณค่ากันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ Und deswegen für die Zusammensetzung von Teams ist im Design Thinking ganz wichtig, dass wir gucken, dass wir ausreichend Team People dabei haben.มันสิ่งสำคัญนะครับในการทำงานเป็นทีมเราต้องมีคำเรียกว่า T people คือคนตัว T อยู่ในทีมของเราให้ได้ Und die besteht darauf dass sie sehr breites Interesse habenUnd für einen bestimmten Bereich aber doch eine tiefe Erfahrung und Experten sind. Also Juristen, Ingenieure, Mediziner, Lehrer. สำคัญคือว่าด้านหนึ่งที่กางแขนเนี่ยนะครับก็คือว่าเราออกไปด้านกว้างแนวราบไปหาสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆให้เยอะๆสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจไปทางกว้างไปทางกว้างแต่ทางกว้างอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องลงทางลึกไม่ได้ทางลึกก็หมายความว่าเออแต่ในกลุ่มของเราเนี่ยต้องมีนักกฎหมายเขารู้เรื่องกฎหมายดีต้องมีวิศวกรนะเขาเข้าใจเรื่องกระบวนการก่อสร้างเขาเข้าใจเขาความสามารถคำนวณได้ต้องมีนักธุรกิจที่อ่านตัวเลขเป็นเรื่องการคิดเรื่องการเงินการคลังเป็นสิ่งเหล่านี้มันต้องเข้ามาอยู่ในทีมนะครับ Und wenn die dann als Team zusammenstehen gibt es eine breite Basis auf Expertenwissenมันพวกเราก็จะได้มองนะครับมองกันเป็นทีมปังเนี่ยด้านหนึ่งเราก็มีอะไรครับมุมมองที่กว้างใช่ไหมมุมมองที่กว้างจากหลายมุมขณะเดียวกันในมุมมองที่กว้างนั้นก็มีอะไรครับมีความลึกซึ้งแต่ละคนสั่งสมมาจากวิชาชีพจากความชำนาญของตัวเองดร. deswegen ist es so schwierig es gab Versuche auch Design Thinking bei Kindern mit kleinen Kindern zu praktizieren. Und das funktioniert in der Regel deswegen nicht so gut, weil sie keine Experten wissen haben. ทีนี้พี่เจ๊ก็บอกทุกตาเรื่องนี้มันจะลำบากนิดนึงสำหรับเด็กนะเพราะเด็กเนี่ยมันลงลึกไม่ได้เพราะความรู้ความสามารถมันยังน้อยมันจะสนใจเรื่องพวกนี้ได้แต่พอให้เป็นทีมแบบลงดีไซน์จริงๆมันจะลำบากหน่อยเพราะมันขาดความลึกในชีวิตไงอายุของเขามันแค่นี้เองนะครับ Also Kinder haben die Breite nur hier aber sie dann เด็กๆคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั่วโลกทั้งโลกมันที่สงสัยอยากรู้อยากเห็นนะไปทางกว้างตลอดเวลาไปทางราบตลอดเวลาแต่ทางลึกไม่มีชีวิตยังไม่ให้ Für diese Teamarbeit gibt es ein paar Regeln die einfach notwendig sindUnd eine Regel ist zum Beispiel, dass man nacheinander spricht. Das kannte man nur einer sprechen. เพราะฉะนั้นตอนเราทำงานเป็นทีมนะครับก็ฝากไว้กระบวนการเช็คอินเมื่อเช้าเนี่ยนะครับกระบวนการเช็คอินเมื่อเช้ามันเป็นการให้พวกเรา
เตือนสติพวกเราว่าการพูดทีละคนทีละคนให้แต่ละคนได้พูดให้จบเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขามองไงจะทำให้เราเข้าใจกันและกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับ zweite Regel immer fördere verrückte Ideen also wir sollten uns gegenseitig richtig hochschaukeln anstacheln verrückte Ideen zu denken wir dürfen wirklich völlig unzensiert probedenken alles darf gedacht werden เมื่อตะกี้นะครับเป็นกฎข้อที่หนึ่งของการทำงานเป็นทีมนะให้แต่ละคนให้ได้พูดให้จบเพราะฉะนั้นคนพูดเนี่ยก็อย่าพูดยาวจนเกินไปนักเดี๋ยวคนอื่นเขารำคาญจะทนไม่ไหวพูดให้สั้นให้กระชับให้แม่นแต่พูดให้จบท่วนกระบวนความแล้วคนอื่นก็จะได้ออกความเห็นต่อนะครับทำให้มาสู่อันที่สองอย่างที่บอกแล้วว่าดีไซน์ thinking เป็นเรื่องของการนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมที่แท้ต้องเผชิญกับอะไรครับสิ่งต่อต้านมันบ้ามันเป็นได้ยังไงวะนั่นแหละเราต้องส่งเสริมความบ้าของเพื่อนมันคิดได้ยังไงคิดบ้าๆแบบนี้มันเข้าท่านั่งสนใจวะคิดบ้าต่อไปเลยต่อยอดกันไปเลยนะส่งเสริมความบ้าซึ่งกันและกันนะครับ Und das sind die Teilhalb quasi für ihre eigene Kultur für ihre Binnenkultur verantwortlich Wir können ein eher destruktives Klima erzeugenWenn Chai Watt eine verrückte Idee hat und ich dann gleich sage, sag mal, spinnst du, ja, bist du verrückt hier, ja. Aber wir können sie auch konstruktiv machen, indem wir sagen, boah, ja, ja, come on, more, ja. Das sind wir selber, wir können es gestalten. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศของพวกเราในทีมจึงสำคัญมากการที่ทำให้ความคิดบ้าๆแผลงๆออกนอกกรอบมันพุ่งกระฉูดเนี่ยเราต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่พอคิดอะไรใจวัดมึงคิดได้ไงว่าโง่ชิบหายป้าจะตายหาใครไม่คิดทำเงี้ยมึงมั่งอันนี้ก็ไปกันแล้วนะครับบรรยากาศในกลุ่มก็เสร็จแล้วแต่บอกโอ้ยป้าดีว่ะเฮ้ยมันป้าได้อีกป่านี้เนี่ยนะไอ้นี่จะทำบรรยากาศสนุกนะครับฝากไว้บรรยากาศนี่เป็นส่วนสำคัญมากเราไม่ทันสังเกตบรรยากาศที่สร้างความสนุกส่งเสริมความคลื่นเครงส่งเสริมการทะลุทะลวงส่งเสริมการนอกกรอบกับบรรยากาศจะค่อยติดเบรกค่อยติดเบรกนะครับค่อยขัดแย้งกันอยู่เรื่อยเนี่ยฝากเอาไว้ให้ดี Und das Körpersprache zum Beispiel auch ganz wichtig ne และเรื่องแบบนี้นะครับบางทีเราไม่ทันสังเกตภาษากายมันจะออกมาบ่อยๆ Okay dann ist wichtig dass wir Kritik also in der Phase zurückstellen und dass wir Quantität wichtiger erachten als Qualität also es geht darum möglichst viele Ideen zu entwickelnnicht die perfekte Idee. Was ich hier เราฝากไว้นะครับในการทําดีไซน์ thinking มากๆก็คือว่าเอาปริมาณของความคิดแปลกๆนั้นแปลออกมาให้เยอะก่อนอย่าเพิ่งไปเซ็นเซอร์มันอย่าเพิ่งไปเซ็นเซอร์มันออกมาเยอะๆอย่าเพิ่งไปคิดเพอร์เฟคยังไม่ใช่เวลานั้นยังไม่ใช่เวลาคิดเพอร์เฟคมันเป็นการคิดเพื่อให้ได้เยอะๆปริมาณเยอะๆแล้วค่อยไปหาเพอร์เฟคต่อทีหลังจะไม่เว้นแล้วตอนวาดภาพวาดแบบทั้งหลายใช่มั้ยออกแบบเยอะมากเลยอาร์เคเต็กนะสุดเซมไม่ใช่ทีเดียวเพอร์เฟคเลยนะครับลองโน่นลองนี่ลองนั่นมุมโน้นมุมนี้มุมนั้นกว่าจะได้สักทีนึงไอ้เชสเซอร์แล้วเป็นว่าเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยตอนไปเขากำลังซื้อช่วยผมซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับก่อนน้ำท่วมเป็นไปกับน้องที่เป็นมัณฑนากรคนหนึ่งนะเขาจะเอาข้าวของเต็มไปหมดเลยลองโต๊ะโน้นเก้าอี้นี้สีโน้นสีนี้สีนั้นที่เราดูถ้าเรานั่งดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันไม่สวยอ่ะแต่พอมาประกอบกันแล้วเอานี้ออกเอานั้นเข้าเอานี้ออกนั้นเข้ากว่าจะนี่ไงชุดนี้นั่นลองเยอะมากเลยขนเก้าอี้ขนโต๊ะขนโซฟามาวางแล้ววางอีกแล้วสีสันที่หลากหลายแล้วก็รอก็ต้องเป็นชั่วโมงบอกนี่คือจุดที่ทุกอย่างลงตัวอิชาเบเซลดาสเวนIch mit Neng und sein ihr innen Architekt war ein Raum der Korean that we bring it und was it feel Möbel in rein und zu sehen this das probieren bis zum gewissen jetzt haben wir das passt zu sein อันนี้สำคัญมากนะครับแต่ก่อนผมไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่ตอนนั่งดูใช่นะเพราะเวลาเรื่องสีนี้สวยสีนี้สวยแต่พอมาวางร่วมกันแล้วไม่สวยต้องวางแล้ววางอีกเอาเปลี่ยนมุมไหนวางมุมไหนดีทำไปตั้ง 2-3 ชั่วโมงจึงจะได้ลงตัวแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับตอนเราคิดปริมาณไว้ก่อนไม่ต้องห่วงนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบเอาไว้ทีหลัง
Eine weitere wichtige Regel, damit wir uns nicht verlaufen, ist stay on topic, also bleib beim Thema. Wenn wir so kreativ sind und so viele Ideen entwickeln, besteht häufig die Gefahr, dass wir uns verrennen. Und dann sagen, ja, habe ich mal einen tollen Film gesehen, die Eskimos haben auch ein spannendes Problem. Und schon sind wir beim Problem der Eskimos, aber nicht mehr bei uns. Also immer wieder beim Thema bleiben. ทีนี้สิ่งที่สำคัญต้องระมัดระวังนะครับฝากไว้ทุกอย่างในโลกนี้มันก็จะมีพาราด็อกซ์เสมอของด้านระหว่างที่เราคุยกันอย่างสนุกสนานไอเดียกันมันพุ่งกระฉูดถ้าไม่ทันระวังเผลอไปทางอื่นแล้วนะโอ้โหไอ้พวกเอสกิโมเนี่ยมันช่างคิดดีคิดได้ยังไงวะอีนั่นแดมก็สุดยอดไปแล้วการคุยกันลาวยาวโอ้โหอีนั่นแดมเป็นยังงนเป็นอย่างนี้นะลืมไปแล้วหัวข้อเดิมของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นระหว่างที่คิดไอเดียส่งเสริมให้กระฉูดเนี่ยอย่าลืมเฮ้ยประเด็นของเราอยู่ไหนกลับเข้ามาสู่ให้ได้นะครับด้านหนึ่งพุ่งออกไปหาอะไรใหม่ๆอยากรู้อยากเห็นค้นหาแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมประเด็นของตนเองคืออะไร Und auch noch eine wichtige Regel ist die letzte baue auf den Ideen anderer auf nicht bei den eigenen Ideen bleiben sondern wie so Bausteine immer höher bauen immer verrückter auf die Ideen der anderen aufbauenWir sagen in Deutschland immer, das Problem ist, Ideen sind wie Kinder, die eigenen sind einem am liebsten und deswegen hängen wir so sehr an unseren eigenen Ideen. Aber da loslassen zu können und auf die Ideen der anderen aufbauen. Das ist das Wichtigste von einem Team, von einem Design Thinking, ist, dass wir nicht mit dem Gedanken und dem Gedanken von unserem Gedanken sind. Die Deutschen haben eine Frage, die sie sagen, dass ความคิดก็เป็นเสมือนลูกเราเราจะลูกเราน่ะดีที่สุดหล่อที่สุดฉลาดที่สุดน่ารักที่สุดเสมอลูกคนอื่นไม่เคยดีเท่าลูกเราอ่ะนะครับความคิดของเราก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือว่าเราเนี่ยปล่อยวางความคิดของเราซะบ้างและที่สำคัญคือพยายามไปต่อยอดความคิดของเพื่อนค่อยๆก่อขึ้นมาเรื่อยเราเติมความคิดของเราไปสู่ความคิดของเพื่อนต่อกันไปเรื่อยๆอันนี้จะดีที่สุด Das ist deswegen so wichtig, weil wir halt als Team mehr Möglichkeiten haben und wir quasi als Schwarm die gemeinsame Intelligenz nutzen und diese Intelligenz ist weitaus größer als die individuelle. เราก็คงจำได้นะครับมันอาจจะไม่รู้พวกเราอาจจะเคยอ่านหนังสือหรือเคยเห็นบทความเรื่องที่เขาเรียกว่า swarming intelligence ไหม swarming คือการแตกพื้นมาเป็นฝูงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตอนเด็กๆผมก็เห็นเวลานกกระจาบมันตกใจมันเข้าอยู่ในนาข้าวมันขึ้นวูบขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยหรือฝูงแตนมันวูบออกมาเลยนะครับหรือบางทีในสระในทะเลเมื่อก่อนเวลาว่ายน้ำจะมีปลาตัวเล็กๆใช่ไหมมันพุ่งขึ้นมาเป็นฝูงอันนี้เขาเรียก swarming มากันเป็นฝูงมันมีคนเรียนเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ swarming intelligence นะครับคือความฉลาดมาเป็นฝูงเลยมากันเยอะๆนะครับเราพยายามที่จะเอาความเฉลียวฉลาดมาจากผู้คนให้จำนวนมากให้ได้ swarming intelligence ดึงความฉลาดของผู้คนจำนวนมากมาสู่ที่เดียวด้วยกันให้ได้ Und deswegen reden wir bei Design Thinking auch vom we space instead of I space yeah. และนี่คือเหตุผลว่าทำไมใน Design Thinking เราถึงพูดคำว่า weSpace นะครับแทนที่จะเป็น I Space ซึ่งแปลว่าพื้นที่นะอันนี้คือพื้นที่ของเราไม่ใช่พื้นที่ของฉันนะครับใน Design Thinking พื้นที่ของเราสำคัญกว่าพื้นที่ของฉันSo, aber wir haben jetzt genügend Theorie gemacht. Wir wollen es jetzt einfach mal praktisch ausprobieren. Und erst nach dieser praktischen Einheit machen wir auch dann noch eine Sequenz, wenn Fragen da sind. Also jetzt müssen wir erstmal konkret machen und hinterher können wir dann noch Fragen stellen. Das ist die, da mi lak lak kai ni, na krab. Wir haben auch dann tot long, tham bap ngat dann leu. Dann mö mi bap ngat leu, mi kham tham arai, rau ko koi rien ru bai dui gan. Okay.Die Aufgabe ist eine ganz simple. Es gab mal irgendwann einen kreativen Erfinder,
der hat eine Kopfbedeckung erfunden, die nennen wir heute weltweit Basecap. Überall laufen die Leute mit solchen Mützen rum. Und das Problem ist natürlich, dass damit die kulturelle Identität auch ein bisschen verloren geht, weil es so eine Gleichmacherwelle ist. อันแรกที่เราจะทำแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวกนะในโลกของเราเกิดมีคนคิดเรื่องหมวกเราเห็นนะหมวกมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะหรือวิธีการป้องกันหัวเนี้ยของเรานะครับไม่ให้แดดร้อนไม่ให้ฝนตกใส่หัวอย่างเงี้ยนี่มามีเราก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาไหร่ก็มีคนคนพวกทำเรื่องเบสแคปไอ้หมวกนึกออกไหมครับหมวกที่เด็กๆชอบใส่หมวกเบสแคปเหมือนหมวกเบสบอลนั่นแหละนะตั้งแต่นั้นมาในโลกนี้ก็แพร่หลายไปทั้งโลกเลยไอ้หมวกเบสแคปแพร่หลายไปทั้งโลกจนก็ทำให้อะไรครับอัตลักษณ์หรือไอดีนิตี้ของแต่ละชาติเกี่ยวกับหมวกหายไปเลยมันทุกคนมันใช้เหมือนกันทั้งโลกอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของแต่ละชาติหายไปพร้อมๆกับหมวกเบสแคปที่ creative kidsHaben dann einfach um ihre Identität festzulegen, unterschiedliche Formen dieses Basecap zu tragen. Die Hip-Hopper tragen dann den Schirm hier und die Panther tragen den Schirm nach hinten und die Rücken tragen ihn hier. Jeder trägt ihn anders und versucht damit in der Identität zu kommen. Die Pokraga von Lachetta, die Pokraga, die man ja die Pokraga haben, 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 die man ja die Pokraga haben,ใส่หมวกหรือสวมหมวกแก๊ปเนี่ยหมวกไอ้เบสแคปไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมถ้าไอ้พวกฮิปฮอปมันก็จะเอาหมวกลงข้างๆไว้ข้างๆให้นี่นี่พวกกูนะกูต้องใส่แค่แบบนี้นะไอ้พวกนั่นก็จะใส่หมวกอะไรครับเอาไอ้อะไรข้างหลังข้างหน้าที่บังใช่ไหมไปอยู่ข้างหลังมั่งเนี่ยทุกคนมันก็จะค้นหาไอดีนิตี้ของตัวเองนะครับว่าเฮ้ยนี่พวกกูเป็นต้องใส่หมวกต้องใส่หมวกแบบนี้ว่ะสวมหมวกแบบนี้ว่ะIre Aufgabe in Kleingruppen ist halt eine völlig neue, innovative Kopfbedeckung zu erfinden. Und vielleicht kann die noch mehr. Vielleicht kann die Kopfbedeckung ein Tresor sein für Wertsachen. Vielleicht kann die Kopfbedeckung Körpertemperatur messen. Vielleicht kann sie ein GPS-System integrieren. Keine Ahnung. Also da sollen sie selber sehr kreativ angehen. Jetzt werden wir das machen, oder?ให้แต่ละกลุ่มที่นั่งอยู่เมื่อกี้แต่ละกลุ่มคิดประดิษฐ์หมวกขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นหมวกธรรมดาธรรมดาเพื่อกันแดดกันฝนท่านเองอาจจะเป็นหมวกเอ้ยใส่แล้วใช้แล้วยังไว้เก็บสตางค์ไว้ได้ด้วยนะนะครับเก็บสตางค์ไว้ด้วยเป็นตู้นิรภัยอยู่ในหัวเป็นหมวกซึ่งพอใส่แล้วสามารถวัดอุณหภูมิในร่างกายก็ได้นะครับเป็นหมวกซึ่งพอใช้แล้วสามารถเอาไว้เหมือนกับตู้เย็นเคลื่อนที่ก็ยังได้นะครับน้องนี่ก็ไม่รู้แหละขอให้พวกเราคิดหมวกซึ่งไม่ใช่หมวกแบบธรรมดาขึ้นมานะครับเป็นหมวกที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม Vielleicht kann sie Kinder schützen, weil die nachts blinken oder so Kindersicherheit ja I don't know หรือไม่ก็ร่างหมวกนี้ตอนกลางคืนก็ใส่ได้ทำให้เกิดไฟวูบวาบวูบวาบรถจะได้ไม่ชนเราอย่างนี้ทำน้องนี้แทนที่จะติดอยู่ท้ายจักรยานจะติดอยู่บนหัวแทนนะBei Design Thinking geht es darum, dass man auch halt nicht endlos lange verlabert, sondern relativ schnell die Prototypen baut. Deswegen ist bei Design Thinking immer ein bisschen Speed dabei. คือเขาบอกว่าไอ้ Design Thinking มันจะมีอันหนึ่งเป็นแรงกดดันคือความเร็วเพราะโลกมันแข่งกันนะเราเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายมันออกมาเร็วมากในโลกเพราะนั้นเราจะมานั่งอืดอาดนั่งคุยนั่งตกย่อจ้าไม่ได้ความเร็วเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ใช้เวลานานในการนั่งคุยสนทนาแต่รีบทำอะไรครับโมเดลออกมาให้เร็วที่สุดนะ Deswegen haben Sie 45 Minuten Zeit bis halb 12 ja da gucken wir wie weit Sie sind oder kriegen wir noch ein bisschen dazu ja um eine innovative Kopfbedeckung zu entwickeln เพราะฉะนั้นนะครับเราจะให้เวลาพวกท่าน45นาทีในการคิดเรื่องบวกที่มีการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับระหว่างนี้ก็ with coffee and break together is your problem นะไปจัดการเอาเองจะพักกาแฟด้วยคิดไปด้วยทำงานไปด้วยก็แล้วแต่แต่ตอน 11:30 ขอให้นำมานำเสนอผลงานให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
Pausen sind auch Bestandteil Ihrer Teamkultur. Sie selber müssen selber für sich herausfinden, ob was wir sollten einen Break machen. Ja? Und dann eine Pause machen. Kaffee und Getränke gibt es immer, die stehen immer unten. พี่เจนก็บอกว่าไอ้การรู้จักพักให้สมองของเราโล่งเนี่ย2 3นาที5นาทีแรกๆเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทีมต้องรู้จักบริหารให้เป็นนะครับเมื่อไรก็ตามที่จะหยุดให้ความคิดมันใหม่มันเกิดขึ้นมานะครับไปดีไซน์กาแฟเครื่องน้ำเครื่องดื่มข้างหลังหมดแล้วนะครับไปดีไซน์ซิงกิ้งIs auch wichtig dass man die Methoden wechselt also wir haben jetzt hier sehr lange gesessenUnd dass die Teams sagen, nein, wir wechseln mal, wir machen jetzt mal Walk and Talk, ja, um Ideen zu entwickeln. Peter hat gesagt, eine Sache, die wichtig ist im Design Thinking, ist, versuchen wir zu ändern, die Methodologie, ja, statt wir zu sitzen und reden, vielleicht gehen wir und reden, ja, das kann auch sein, ja, benutzen wir den Körper als Teil des Neuen. Okay, wir machen die Gruppenzuordnung nach Zufallsgenerator wieder. Oder beim Checking, Philipp.By check-in. In check-in group or the will do peer group in town? Okay. เอาทางการช่วยนั่งล้อมวงกันนิดนึงครับจะนั่งล้อมวงกันใหม่วงล้อมกลมๆล้อมวงกลมๆเพราะเดี๋ยวจะมีการแบ่งกันใหม่ครับล้อมวงกลมก่อนเชิญครับล้อมวงกลมนิดนึงหรือเป็นครึ่งเที่ยวก็ได้ครับโอเคถ้างั้นนับ1ถึง4นะครับตั้งแต่ชาปิดไปนะ1 2 3 4แล้วก็1ใหม่1 2 3 4 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 1 2 3 4โอเคครับกลุ่ม1อยู่กับ1นะนับ2อยู่กับ2นับ3อยู่กับ3นับ4อยู่กับ4เชิญครับตั้งกลุ่มได้เลยคิดเรื่องหัว4นวัตกรรมขึ้นมาคุณยิ่งพบคือเอาครับตอนนี้3นั่งติดที่เรามากัน3ใช่มั้ย3 11 โมง 3 นาทีอาจีทำงานเอาเองนั่งไปเลยอย่าลืมนะฟังนิดนะครับอย่าลืมนะครับ